สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิ้นจะมารีวิว Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Vivo นะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่นะคือกล้องหน้าเขาความละเอียดสูงมากกันสั่นดีด้วยแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตอนกลางคืนได้สุดยอดเลยแต่ก่อนอื่นเรามาดูหน้าตาของเขากันก่อนนะคะอันนี้เป็นสี Sunset Dazzle นะคะจะเป็นสีรุ้งนะเขาเหลือบสวยมากเลยอะเล่นแสงสวยมากตัวเครื่องเขาเบามากแล้วก็บางเฉียบเลยจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือกล้องหน้า44ล้านพิกเซล OIS Night Selfie นะคะ OIS ก็คือเทคโนโลยีกันสั่นของเขานั่นเองที่จะช่วยทำให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีนะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกเช้ามันทุ่มนิดๆก็ยังถ่ายได้สบายเลยนะแล้วเขาก็ยังเปิด Dual Spotlight ได้ด้วยซึ่งเป็นแสงที่จะช่วยเพิ่มความสว่างให้กับหน้าเรานะคะเวลาถ่ายช่วงกลางคืนมืดๆแสงน้อยๆเลยก็ถ่ายได้สบายนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่าถ่ายมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้มิ้นปรับเป็นโหมดกลางคืนนะคะแล้วจะลองถ่ายแบบไม่เปิด Dual Spotlight ก่อนนะมาดูกันโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปมิ้นจะลองใช้สมาร์ทโฟนทั่วไปถ่ายดูนะคะเปิดโหมดกลางคืนเหมือนกันเลยเปรียบเทียบในที่แสงน้อยให้ดูกันนะคะนี้จะเห็นเลยว่าตัว V21 คือดีเทลยังมาครบถ้วนมากๆเลยมิ้นลองซูมเข้าไปก็ยังเห็นดวงตาชัดอยู่เลยนะขนาดอันนี้จริงๆมืดมากแล้วนะแต่ยังชัดมากอยู่เลยอะเทียบกับด้านซ้ายที่จะมีความเบลอๆและมีนอยส์นิดนึงต่อไปจะลองถ่ายในที่แสงน้อยมากๆแบบตอนกลางคืนมืดสนิทเลยนะคะแล้วก็จะเปิด Dual Spotlight นะมันจะมืดมากเลยนะทุกคนมินไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นอะไรไหมปิดไฟกันตอนกลางคืนก็คือแบบนี้เลยนี่คือตอนกลางคืนที่แท้จริงมาเปิด Spotlight เฮ้ยสวยมากต่อไปนะคะถ่ายกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเปิดไฟหน้าจอสุดเลยแล้วเปิดโหมดกลางคืนนะคะแต่ว่าเครื่องนี้ไม่มี Dual Spotlight นะมาดูกันอันนี้ Dual Spotlight คือวินมากจริงเพราะว่ามือถือปกติเขาก็จะไม่ได้มีไฟให้เราแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือไฟนวลมากแล้วผิวดูสวยเลยอะเทียบกับด้านซ้ายคืออันนี้มินต้องเอาหน้าใกล้กล้องเพราะว่าถ้ามินถ่ายระยะเท่ากันมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นมินไหมมันมืดมากจริงอะก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าเจ้า Vivo V21 5G ตัวนี้ทำงานในที่แสงน้อยได้ดีมากจริงนะโดยเฉพาะ Dual Spotlightมินชอบมากๆเลยมันนวลมากเลยอ่ะมันสวยมากชอบมากและมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มินชอบมากๆเหมือนกันเรียกว่า Eye Auto Focus นะคะคือถ้าเราซูมเข้าไปในรูปที่ถ่ายมันเนี่ยจะเห็นได้ว่าดวงตามันมีความคมชัดเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วพอมันจับตาเราเนี่ยก็จะทำให้เวลาเราเซลฟี่มันสะดวกขึ้นเพราะว่าเขาก็จะโฟกัสหน้าเราได้ง่ายขึ้นนะคะก็จบแล้วนะคะกับการรีวิว Vivo V21 5G ของมินในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสีสวยมากจริงชอบมากเลยทั้งสวยแล้วก็ถ่ายรูปได้ดีด้วยนะคะก็จะช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้นะคะและสำหรับวันนี้มินก็ต้องขอไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย